ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกส่วนกรณีมีบุคคลเข้ายื่นหนังสือนะครับร้องทุกข์กล่าวโทษพร้อมเอกสารหลักฐานภาพถ่ายต่อพนักงานสอบสวนกลางครับกองปราบเพื่อขอให้ตำรวจและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกลางหรือบก.ปปป.นะครับช่วยตรวจสอบกรณีนะครับที่40สว.เนี่ยร่วมกันลงชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนนายกเศรษฐาเรื่องของการแต่งตั้งนายพิชิตมีการปลอมแปลงลายเซ็นของสว.นั้นนะครับนายประพันธ์ได้กล่าวว่าเป็นความพยายามของกลุ่มที่ต้องการจะดิสเครดิตการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ก็มีมนุษย์ประเภทนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าก็มีประเด็นนะครับที่มีคนบอกว่าตัวเองเป็นทนายความนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานนะครับมีแล้วเชื่อได้ว่านะครับมีการปลอมลายเซ็นของสว.แล้วไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญผมถึงได้บอกว่าเอ๊ะการปลอมลายเซ็นนะครับของสว.แล้วไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันนี้การยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่สว.รวมตัวกัน40คนแล้วก็เซ็นแล้วก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญได้เลยไม่ใช่ครับต้องมีการส่งผ่านขบวนการโดยเฉพาะประธานนะครับของสว.นะครับประธานของวุฒิสภาเนี่ยจะต้องเป็นคนนับเซ็นรับรองนะครับแล้วก็เป็นคนยื่นต้องมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนมากและที่สำคัญนะครับว่าถ้ามีการปลอมลายเซ็นจริงสว.ที่โดนปลอมทำไมถึงไม่ออกมาพูดแต่ทนายความคนนี้ออกมาพูดเพื่ออะไรอันนี้เป็นอะไรที่ตลกมากๆนะครับเป็นอะไรที่ตลกมากๆนะครับนี่แหละครับเป็นการเปิดให้ร้องอะไรก็ได้ร้องแล้วไม่มีความผิดก็ร้องไปมั่วนะครับถูกไหมซึ่งประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือบุคคลดังกล่าวเป็นใครที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความถาต้องถามว่าคุณเสียหายอะไรเรื่องนี้คุณไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วมาอ้างว่าเป็นทนายจากสำนักงานบางแห่งไปเที่ยวร้องให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบทั้งที่ไม่ใช่ผู้เสียหายและเรื่องนี้ในความเป็นจริงหากมีสว.คนใดได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าวก็ดังกล่าวนะครับว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นหรือมีการแอบอ้างลายเซ็นในคำร้องมีการเอาชื่อไปใส่ในคำร้องแล้วทำไมป่านนี้สว.ที่ถูกอ้างชื่อดังกล่าวทำไมถึงไม่ออกมาแสดงตัวก็ในเมื่อเขาเป็นผู้เสียหายหากผมเป็นสว.แล้วถูกใครมาแอบอ้างชื่อแล้วยังมุดหัวอยู่ไม่ยอมแสดงตัวออกมาถามว่ามันเป็นเรื่องตลกไหมนี่ทำไมหากมีสว.ถูกอ้างชื่อทำไมป่านนี้ยังไม่ออกมาไม่ไปแจ้งความดำเนินคดีเลยเพื่อดำเนินการเลยว่าใครเป็นคนแอบอ้างชื่อส่วนเรื่องที่มาบอกว่าต้องการให้มีการนะครับตรวจสอบต้องการให้มีการเปิดเผยรายชื่อ40สว.40คนผมอยากจะบอกว่าชื่อของสว.ที่ร่วมกันเซ็นเอกสารอยู่ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่แล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็พิจารณาคดีโดยเปิดเผยถ้าอยากรู้ว่ามีใครบ้างนะครับก็มีผมคนหนึ่งนายประพันธ์ส่วนคนอื่นพร้อมที่จะเปิดเผยชื่อเขาก็ยินดีเปิดเผยชื่อซึ่งจริงๆตามรัฐธรรมนูญก็ใช้ชื่อสว.แค่25คนผมก็อยากรู้ว่าคุณอยากรู้ว่า คุณอยากรู้ไปเพื่ออะไรว่าใครเซ็นบ้างอยากรู้เพราะจะได้หาทางด่าเขาและหาทางบูลลี่เขาอย่างหรืออย่างไรนะครับหรือจะมากดดันสว.ทำไมถึงอยากรู้เพราะการยื่นรายชื่อไปที่สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญหากรายชื่อไม่ครบแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับเรื่องได้อย่างไรนะครับหนึ่งในกลุ่ม40สว.ระบุนายประพันธ์กล่าวด้วยว่าที่มีการเคลื่อนไหวดังกล่าวพวกตนนะครับที่ร่วมลงชื่อคำร้องไม่ได้วิตกอะไรเพราะตนนะเพราะคนที่เซ็นชื่อในคำร้องเขาก็ลงชื่อด้วยความองอาจสง่างามแต่เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องไปโฆษณาให้คนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองว่าใครเป็นคนเซ็นเพราะไม่เปิดเผยก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องแต่เขาเปิดเผยต่อศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะเปิดหรือไม่เปิดเผยรายชื่อก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมานะครับให้ความเห็นก็คือ1ใน40สว.คุณประพันธ์คุณมีได้ออกมาบอกว่านะถ้าวันนี้นะครับการที่ไปบอกว่าเฮ้ยมีการปลอมลายเซ็นก็อันนี้จริงๆครับถ้ามีการปลอมลายเซ็นสว.สว.ที่ปลอมลายเซ็นไปมุดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกมาล่ะครับทำไมต้องให้ทนายความหรือใครก็ไม่รู้ที่อ้างว่าเป็นทนายความเป็นทนายความจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไปร้องเพื่ออะไรครับเป็นผู้เสียหายหรือเปล่าก็ไม่ใช่สว.ที่เป็นผู้เสียหายถ้ามีการปลอมลายเซ็นของสว.ท่านนั้นสว.ท่านนั้นต้องเป็นผู้เสียหายแล้วไม่ออกมาดำเนินคดีแสดงว่าสว.ท่านนั้นกลัวอะไรครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ